เป็นนักดำน้ำที่ดีตอนนี้มีไดฟ์คอมพิวเตอร์ใช้กันหรือยังครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะบิ๊บบูมหรือครูบูมสอนดำน้ำนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับเพิ่งได้มาตัวใหม่นะครับยี่ห้อทูซ่าครับรุ่นทาลิสครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่รู้จักยี่ห้ออุปกรณ์ดำน้ำทูซ่านะครับทูซ่าก็เป็นอุปกรณ์ดำน้ำนะครับที่ได้รับความนิยมระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าพวกเราครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยมากนักนะครับเพราะว่าแบรนด์ทูซ่าเนี่ยเขาทำตลาดในฝั่งอเมริกาครับซึ่งถ้าเราเคยดูสารคดีต่างๆครับเราจะเห็นครับไม่ว่าจะเป็นฟินหน้ากากหรืออุปกรณ์ดำน้ำฮะครบไลน์ทุกอย่างเลยนะครับมีแบรนด์ทูซ่าให้เราพบเห็นในสารคดีเยอะแยะเลยนะครับก็บอกเลยครับว่าของเขาเนี่ยดีจริงๆซึ่งสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวไดฟ์คอมพิวเตอร์ทาลิสครับจากทูซ่านั่นเองครับถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็จะมาแกะกล่องครับไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับย่อทูซ่าครับรุ่นก็คือทาลิสนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะได้รับความนิยมมากๆเลยในฝั่งของอเมริกานะครับคนไทยก็อาจจะเพิ่งรู้จักครับตัวนี้เนี่ย Made in America นะครับซึ่งทูซ่าเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าของญี่ปุ่นนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าข้างในได้อะไรมาบ้างแน่นอนครับในกล่องก็ต้องมีไดฟ์คอมพิวเตอร์มา1ตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนเห็นเป็นขอบสีชมพูสายสีดำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทูซ่าเนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงเลยนะเขาให้เฟรมสีมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูในกล่องนะครับก็จะมีเฟรมมาให้นะครับผมก็จะมีสีฟ้านะฮะสีชมพูที่ติดอยู่กับกรอบแล้วนะแล้วก็สีดำสายเส้นยาวครับสำหรับคนที่จะเอาไปใส่กับไดสูตรแล้วก็อุปกรณ์นะคู่มือต่างๆนะครับนี่มีแผ่นซีดีมีคู่มือการใช้งานมาให้ซึ่งคู่มือการใช้งานครับก็บอกฟังก์ชันต่างๆนะถือว่าละเอียดครับละเอียดมากๆครับเป็นแผนผังรูปแบบนี้นะดูเข้าใจง่ายครับไม่ได้ใช้วุ่นวายยากลำบากอะไรนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์ซุนโตอยู่นะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนให้มันเป็นไซส์เล็กกระชับแบบนี้มากขึ้นเนี่ยทูซ่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะมาดูที่ตัวไดฟ์คอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับตัวบอดี้เนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับบางคนมันเป็นพลาสติกหรือเปล่าดูไม่แข็งแรงครับผมจะบอกว่าบอดี้เป็นโลหะครับเป็นโลหะนะฮะมีน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับขนาดเล็กกระทัดรัดโอ้โหน่าใช้งานมากทีนี้ข้อดีของทูซ่าอีกอย่างนึงนะครับคือสำหรับทูซ่าเนี่ยเขาให้เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ครับไม่ต้องส่งไปที่ศูนย์ใหญ่นะครับซึ่งเขาให้เครื่องมือคือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตามไซส์นะแบตเตอรี่เราก็หาซื้อตามร้านนาฬิกาได้นะถ้าใครไม่นั่นใจเนี่ยก็ให้ครูสอนดำน้ำของเราเนี่ยแหละช่วยเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันนะครับส่วนสายซิงค์เนี่ยเป็นออปชันที่ต้องซื้อเพิ่มเอาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นนักเรียนของผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนกรอบก่อนนะครับอย่างแรกคือนักเรียนผมเนี่ยเป็นผู้ชายครับจะให้ใส่กรอบสีชมพูไปแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกรอบสีดำให้เขานะครับซึ่งสายเนี่ยเราเลือกตั้งแต่ตอนซื้อนะเขาจะมีสายมาให้นะครับเป็นสายสีดำกับสายสีขาวทำการเปลี่ยนสายก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับแค่ขันน็อตด้านข้างตัวนี้ออกมานะฮะคือเวลาขันเนี่ยน็อต2ตัวเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกันนะครับเป็นน็อตอันเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยเราต้องล็อกฝั่งนึงครับแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงจับงี้พอเราถอดหัวน็อตออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้หัวน็อตแบบนี้ออกมานะจากข้างนึงนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงเราสามารถถอดกรอบได้แล้วแหละนะครับนี่ถอดกรอบมาได้ละเราก็เปลี่ยนกรอบไปเลยนะครับใครจะ mix and match 2สี3สีก็ทำได้นะแล้วก็น็อตที่เหลือครับเราก็เอาไขควงเนี่ยดันไปนิดนึงนี่นะเอาไขควงแหลมๆเนี้ยดันเข้าไปในสายแบบนี้ครับปึ๊บนี่จะออกมาเป็นน็อตก้านยาวๆนะฮะนี่อย่างงี้นะครับแล้วเราก็ถอดได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะเปลี่ยนสายสีดำสีขาวนะจริงๆสายสีดำสีขาวเนี่ยเราต้องเลือกตอนซื้อนะแต่ถ้าใครมีซื้ออะไหล่มาอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบตรงนี้เนี่ยแหละครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เอากรอบอันใหม่ใส่เข้าไปครับเห็นไหมง่ายมากนี่ไงอย่างเงี้ยเราก็ได้ไดฟ์คอมพิวเตอร์สีดำล้วนละหรือใครอยากมิกซ์เป็นแบบ2สี3สีนะครับนี่จะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะก็ทำได้นะทำได้หมดเลยน็อตเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมสำคัญนะครับอย่าทำน็อตหายนะนี่สวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับก็ต้องบอกก่อนครับว่ายังไม่เคยใช้ไดคอมตัวนี้มาก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะใช้งานยุ่งยากไหมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มทำงานละนะครับตอนนี้เวลาไม่ตรงเดี๋ยวผมขอดูคู่มือนิดนึงนะครับกับการตั้งเวลา
สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกครับต้องการจะตั้งเวลานะครับให้เรากดปุ่ม select กับปุ่ม ADV พร้อมกันนะครับกดค้างไว้นะครับนี่แล้วมันจะเข้ามาหน้า set up time นะครับซึ่งเราสามารถเลือกนะครับก็เป็นเดทเป็นเดย์ก่อนหรือเป็นมันก่อนก็ได้นะครับผมเลือกเป็นเดย์ก่อนนะแล้วถ้าเราจะเอาอันไหนเราก็กด ADV นะครับอันที่2ครับชั่วโมงนับแบบไหน24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงแล้วกันนะครับดูเวลาง่ายๆปึ๊บแล้วก็เซตไทม์ครับตอนนี้กี่โมงนะ44ละโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดปึ๊บนะครับวันเดือนปีนะครับอันนี้ปี18แน่นอนอันนี้คือเดือน4ครับวันที่15อันนี้น่าจะเป็นไทม์โซนนะไทม์โซนของเราประเทศไทยครับก็บวก7ฮะอันอื่นก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ป่ะใช้2เวลาหรือป่ะไม่เป็นไรเราใช้เวลาเดียวดีกว่าเวลาเดียวนี่นะครับตอนนี้วันที่ถูกต้องละนะครับคือชอบมากเลยนะครับหน้าจอเนี่ยถึงจะมันเป็นนาฬิกาข้อมือครับแต่ว่าฟอนต์ต่างๆเนี่ยใหญ่ครับดูง่ายชัดเจนนะฮะมาดูนะครับฟังก์ชันก็จะมีแบ็คไลท์นะครับก็เป็นไลท์เวลาเราทำงานกลางคืนเห็นไหมปึ๊บมีไฟขึ้นมาเรามาดูนะครับการทำงานของโหมดต่างๆกันบ้างนะครับปุ่มเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปเขาให้มา4ปุ่มนะก็มีปุ่มโหมดนะครับปุ่ม Select ปุ่ม Light แล้วก็ปุ่ม ADV สำหรับในหน้า Normal Mode นะครับถ้าเรากดปุ่ม Select ด้านนี้นะครับจะเป็นการเขาเรียกว่า Dive Plan นะครับ Dive Computer เนี่ยสามารถทำ Dive Plan ได้นะฮะ ไม่เคยใช้เหมือนกันนะฮะก็ขออนุญาตไม่ใช้ให้ดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ต้องการใช้ในตรอกอยู่ในหน้านาฬิกานะแล้วก็กดปุ่มโหมดค้างไว้เสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาในหน้า Normal Mode นะครับหลังจากนั้นครับให้กดปุ่ม Select กับปุ่ม ADV พร้อมกันครับ2วินาทีนี่จะเข้าสู่หน้า Set Gas ครับหลังจากตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกเซตแก๊สได้นะครับโดยการกดปุ่ม A ครับนี่นะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นแอร์ใช่ไหมนะครับแอร์ก็คือในตอก21ก็คือแอร์นั่นแหละอันเดียวกันนะครับ Mac Dev เห็นไหมเขาก็จะบอกเลย Mac Dev อยู่ที่ 56.9 นะฮะ 1.4 นะใครยังไม่ได้เรียนในตอกครับก็ไปเรียนนะครับจะได้เข้าใจนะฮะสามารถปรับได้นะครับเป็นถึงสมมติเราใช้กันก็จะใช้ในตอก32ใช่ไหมความลึกถ้าเป็นค่า1.4 นะครับความลึกก็จะได้33.9 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถตั้ง Time Remind ตั้ง Deep Stop นะครับตั้ง Safety Stop คือทุกอย่างเนี่ยเขาเตือนเราอัตโนมัติหมดเลยนะครับก็เหมือนได้คอมตัวอื่นที่เราเคยใช้งานเนี่ยแหละนะครับฟังก์ชันก็ถือว่าครบครันมากๆฮะอาจจะแตกต่างจากซุนโต้ที่เราเคยใช้กันนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ายุ่งยากมากครับสามารถเรียนรู้ได้แป๊บๆนะครับก็ดูจากคู่มือนะครับทีนี้เดี๋ยวผมสอนวิธีอ่านคู่มือนิดนึงสำหรับคนที่อยากใช้ฟังก์ชันอื่นๆหมดอื่นๆนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ไว้ครับก็คือตัว M นะมีตัว S ตัว M ตัว A นะครับตัว L ก็คือพูดง่ายๆครับมันคือปุ่มโหมดปุ่ม ADV ปุ่ม Light นะครับแล้วก็ปุ่ม Select นะครับทุกครั้งเนี่ยให้เราดูสตาร์ทจากหน้า Watch Mode ก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าจากหน้า Watch Mode เนี่ยกดM ค้างไว้2วินาทีนะครับจะเข้าสู่หน้า Dive Computer Mode แบบเนี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากดูว่า Dive Computer Mode เราไปต่อหน้าไหนนะครับเนี่ยมันก็คือ Normal Mode นะครับก็จาก Normal Mode กดปุ่มนะฮะคือปุ่มเนี่ยมันจะเป็นการกดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ศึกษาคู่มือดีๆนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายอะไรนะฮะก็ดูจากสัญลักษณ์ต่างๆครับรวมถึงการบันทึกค่านะครับเป็นล็อกบุ๊กดูข้อมูลต่างๆย้อนหลังนะฮะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าพูดในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวมากครับพูดไม่หมดแน่ๆฮะก็อ่ะยังไงก็ตามครับสำหรับคนที่อยากได้ไดรฟ์คอมพิวเตอร์ครับราคาไม่แพงมากครับรูปทรงสวยงามใช้งานได้เป็นนาฬิกาข้อมือด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ Tusa Talis นะครับก็น่าใช้ครับบอกเลยครับน่าใช้มากครับใครหาซื้อไม่ได้นะครับไม่รู้ขายที่ไหนนะครับก็สามารถสอบถามมาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวแนะนำให้ฮะหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานเนี่ยจะซื้อผ่านผมก็ได้นะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับก็แกะกล่องแล้วก็สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ครับเอามาเซตตั้งค่าสำหรับนักเรียนเท่านั้นเองซึ่งอย่างที่เห็นครับ Tusa Talis ครับรูปทรงสวยงามนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยสำหรับไดรฟ์คอมพิวเตอร์ที่หน้าตาแบบนี้ครับถือว่าราคาไม่แพงเลยน่าคบหามากๆครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆในการใช้งานครับมีเยอะแยะมากมายกว่านี้แต่ขออนุญาตศึกษาก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ไดรฟ์คอมพิวเตอร์ Tusa Talis ตัวนี้นะครับสามารถ
สอบถามมาได้ครับที่ครูบูมนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งภาคอีสานเนี่ยแหละและผมสามารถจัดส่งให้เพื่อนๆได้ครับและสำหรับคนที่อยากดูประโยชน์ต่างๆนะครับของการใช้ไดร์คอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวดูจากท้ายคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์วิดีโอไว้ให้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อและรู้ก่อนดำน้ำครับจะได้ไม่ผิดหวังและปลอดภัยกับชีวิตคุณด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ